วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจนะคะที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่าอากาศที่นั่นยังคงหนาวเย็นอยู่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะทางด้านของประธานมูลนิธิโครงการหลวงก็มั่นใจนะคะว่าสำหรับโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่สูงก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะคะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่พี่น้องนะคะราษฎรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้ด้วยไปติดตามได้จากรายงานพิเศษนะคะของคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะประธานมูลนิธิโครงการหลวงเตรียมสรุปผลงานความสำเร็จของโครงการหลวงในปีที่ผ่านมานะครับที่สร้างรายได้ถึงกว่า937ล้านบาทหม่อมเจ้าพิเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงในวันนี้จะมีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการที่ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมาที่เกษตรกรบนพื้นที่สูงกว่า 100,000 คนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งผลการดำเนินงานในปี2557โครงการหลวงมีรายได้กว่า937ล้านบาทจากการจำหน่ายผลผลิตผ่านโครงการหลวง519ล้านบาทการจำหน่ายภายในชุมชน252ล้านบาทจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป12ล้านบาทรายได้จากหัตถกรรม23ล้านบาทและรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่สูง130ล้านบาททั้งนี้ประธานมูลนิธิโครงการหลวงกล่าวว่าในอนาคตมูลนิธิโครงการหลวงจะเร่งปรับปรุงสายพันธุ์พืชผักเมืองหนาวและสายพันธุ์พืชใหม่ๆให้กับเกษตรกรตามความต้องการของตลาดขณะที่ภายในพื้นที่เกษตรหลวงอ่างค้างได้มีการปลูกซากุระญี่ปุ่นหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮานามิกว่า 5,000 ต้นซึ่งคาดว่าจะผลิดอกบานสวยงามในช่วงฤดูหนาวที่คาดว่าจะเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวงอ่างค้างอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีการเสนอเรื่องการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานตามแผนแม่บทเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการขยายพื้นที่ดำเนินการซึ่งที่ผ่านมายังขาดงบประมาณตามแผนการถึงร้อยละ40และสำหรับในปีนี้นะครับยังมีการนำเสนอพีชหรือว่าลูกท้อนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของโครงการหลวงที่น่าสนใจทีเดียวครับและสำหรับผลของการประชุมในครั้งนี้ทางทีมข่าวของเราจะเกาะติดมานำเสนอในช่วงต่อๆไปครับทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานจากสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับงานเมื่อสักครู่ที่เห็นนี่มีดอกซากุระบานด้วยนะคะที่อ่างค้างจังหวัดเชียงใหม่นะคะ